คือเขาบอกว่าอินฟลักชันเนี่ย 150% ใช่ไหมแต่ฉันรู้สึกปลอดภัยมากโฮมเลสน้อยกว่าชิลีกับบราซิลอีกนี่ขนาดอยู่ใจกลางเมืองแล้วเนี่ยแทบจะไม่เห็นแบบโฮมเลสเลยอ่ะเออดูบ้านเมืองก็สวยงามดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นไหมนี่มีคนวิ่งออกกำลังกายไม่ร้อนหรอวะนี่ก็คือแบบว่าเที่ยงวันผู้ชายหล่อมากมึงให้ดูผมเหรอ